วันนี้ผู้สื่อข่าวนะคะได้ไปสอบถามกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีถึงการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรียอมรับว่าจะมีการพูดคุยอยู่แล้วและจะดำเนินการให้เร็วที่สุดตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้มีปัญหาโควต้ารัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐซึ่งอาจจะมีการถกเถียงกันไปมาบ้างแต่การพิจารณาต้องเป็นไปตามวิถีทางการเมืองและการพิจารณาร่วมกันขอให้เชื่อมั่นทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยส่วนรายชื่อรัฐมนตรีที่เปิดเผยในสื่อมวลชนขณะนี้นะคะเรียกว่าหลายสำนักทีเดียวก็มีการไปถามกับท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะว่าตรงหรือเปล่าโดยเฉพาะตำแหน่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นฟังประเด็นนี้จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันค่ะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่มีปัญหาอะไรหรอก ก็เขียนกันไปกันมาจนเละเทะหมดอ่ะอย่าทำให้ทุกอย่างมันเกิดความเขาเรียกอะไรเกิดความไม่เชื่อมั่นกันตั้งแต่วันนี้นะคือไม่มีอะไรที่ตั้งออกมาแล้วมันพอใจทุกคนเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาด้วยกระบวนการประชาธิปไตยเต็มร้อยใช่ไหมเรื่องตรงเลือกตั้งอะไรทำนองเนี่ยก็ไปดูดิมันมากันยังไงเมื่อมายังไงวิธีปฏิบัติทางการเมืองเป็นยังไงนะผมก็ต้องปรับตัวเองไปตรงนี้เหมือนกันไม่ใช่ใช้วิธีอะไรผมตัดใจคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วล่ะแต่ผมจะมีหน้าในการตัดใจอีกครั้งเมื่อผมเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหรอกผมดูเองอะเดี๋ยวผมดูเองแต่ผมไม่ได้พูดจะดูแต่กระผมตอบท่านนะไม่ใช่เดี๋ยวผมจะดูภาพรวมเองก็ถือว่าสีหน้าน้ำเสียงนี่อารมณ์ดีนะคะส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเป็นบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา11นาฬิกาเนี่ยแหละค่ะทางพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการคสช.เดินทางเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะมารอพบท่านนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวคาดการณ์ว่าการมาพบครั้งนี้น่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องทิศทางหลังจากที่ภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วแล้วก็หารือถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงของการประชุมอาเซียนที่กำลังจะมีขึ้นในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงของวันที่20ถึง24มิถุนายนนี้ด้วยค่ะ